Yeah. วันนี้เราจะมารีวิวเครน2กันนะครับเป็นสเตเบลไลเซอร์ของกล้อง DSLR เป็นตัวที่ราคาคุ้มค่าคุณภาพมากครับตัวที่เปิดมาในกล่องนะฮะจะมีของมาให้มีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับมี3ก้อนก้อนนึงก็ 2,000 มิลลิแอมป์รวมกันเป็น 6,000 มิลลิแอมป์นะฮะซึ่งถ้าชาร์จแบตเต็มที่นะฮะใช้ได้ประมาณ12ถึง16ชั่วโมงนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งบาลานซ์ของกล้องเราเนี่ยเข้ากับสเตเบลไลเซอร์ตัวเนี้ยดีมากขนาดไหนแล้วก็จะมีตัวขาตั้งมาให้ครับขาตั้งนี่จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะกางออกแบบนี้เป็นไตรพอดค่อนข้างแข็งแรงครับสายชาร์จสำหรับชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะไว้เสียบกับตัวนี้แต่ว่าในกล่องเนี่ยจะไม่มีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จกับไฟบ้านมาให้ก็ให้ใช้ตัวชาร์จเข้ากับคอมหรือว่าใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์เอาก็ได้นะฮะกล่องสำหรับสายเชื่อมต่อตัวกล้องเขาก็สเตเบลไลเซอร์โดยที่จะมีของ Panasonic มีของ Canon แล้วก็มีของ Sony นะฮะที่เรารีวิวเนี่ยใช้กล้องของ Panasonic G-H4 เพราะงั้นเดี๋ยวจะใช้สายของ Panasonic ให้ดูนะฮะก่อนอื่นการใช้งานนะครับต้องใส่แบตเตอรี่กับตัวสเตเบลไลเซอร์นี้ก่อนนะฮะวิธีใส่แบตเตอรี่คือเราต้องหมุนตัวฐานด้านล่างมันออกมานะครับตอนใส่นี่ให้ใช้ขั้วลบนะครับใส่เข้าไปก่อนนะฮะแล้วค่อยดันขั้วบวกตามเข้าไป3ก้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวฝาครอบกลับเข้าไปนะฮะใส่ไตรพอดทีนี้เราก็ต้องนำตัวกล้องมาติดตั้งกับสเตเบลไลเซอร์ของเรานะครับตัวสเตเบลไลเซอร์ตัวนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้สูงสุด 3.2 กิโลครับการติดตั้งตัวฐานสไลด์เข้ากับตัวกล้องนะครับจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับเฟืองที่อยู่ด้านหน้านะครับเอาไว้รับน้ำหนักจากเลนส์กล้องนะครับแล้วก็ตัวน็อตที่อยู่ด้านล่างที่เอาไว้ยึดเข้ากับฐานของตัวกล้องนะครับใช้เหรียญบาทหรือเหรียญ5บาทเนี่ยหมุนเข้าไปได้ครับพอเราสไลด์เข้าไปปุ๊บก็จะมีเสียงแก๊กนะฮะคือมันล็อกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการติดตั้งตัวกล้องเข้ากับสเตเบลไลเซอร์นะครับเราต้องใช้การปรับบาลานซ์ทั้งหมด4จุดนะครับบาลานซ์ตัวแรกที่เราต้องปรับนั้นคือเราต้องเอากล้องชี้ขึ้นฟ้าครับแล้วดูว่าบาลานซ์ของกล้องเนี่ยมันตกไปด้านหน้าหรือด้านหลังครับถ้ามันล้มไปด้านหน้าเราก็ต้องดันให้มันกลับมาด้านหลังนะจนกว่าน้ำหนักมันจะบาลานซ์ถ้าเราตั้งบาลานซ์ถูกต้องแล้วเนี่ยตัวกล้องจะชี้ขึ้นฟ้าโดยที่เราปล่อยมืออยู่มันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นครับหลังจากเซตจุดแรกเสร็จแล้วนะฮะเราก็จับกล้องเนี่ยพลิกขึ้นมาให้เป็นแนวขนานกับพื้นครับแล้วเราก็ทำการหมุนตัวล็อกที่อยู่ด้านใต้กล้องนะครับเราก็ลองสไลด์ตัวกล้องเนี่ยไปด้านหน้ากับด้านหลังดูว่ามันบาลานซ์แล้วหรือยังถ้ามันบาลานซ์แล้วเนี่ยตัวกล้องจะสามารถตั้งขนานกับพื้นได้โดยที่มันไม่ล้มไปด้านหน้าหรือด้านหลังเหมือนกันนะฮะจุดต่อไปจะเป็นการเซตจุดที่3ครับคือจุดที่มันมีตัวอักษรภาษาจีนอยู่ด้านหลังเนี่ยมีตัวล็อกเหมือนกันโดยที่เราก็ต้องดูนะฮะว่าหลังจากตั้งกล้องให้มันขนานกับพื้นแล้วเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันเอียงล้มไปด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายนะฮะซึ่งถ้ามันล้มไปด้านซ้ายเราก็ต้องบาลานซ์น้ำหนักกลับมาฝั่งขวาให้มันตั้งอยู่ขนานเป็นอันเสร็จสิ้นในการตั้งสมดุลในข้อที่3นี้นะฮะข้อที่4ครับข้อที่4นี่จะตั้งน้ำหนักยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้แขนข้างนึงเนี่ยจับมันขึ้นมาตั้งในแนวขนานกับพื้นแบบนี้แล้วก็ดูที่ตัวแกนฝั่งนี้นะครับว่ามันโยไปที่ด้านหลังหรือว่าด้านหน้าแบบนี้นะซึ่งถ้าน้ำหนักมันถูกต้องเนี่ยมันควรจะอยู่ในแนวขนานไปกับพื้นแบบนี้นะฮะถ้าเราทำครบทั้ง4จุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวกล้องจะสามารถตั้งอยู่เฉยๆได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดตัวสเตเบลไลเซอร์โดยที่มันไม่ล้มลงไปนะครับซึ่งถ้าเราตั้งไอ้เจ้า4จุดนี้บาลานซ์ดีแล้วนะฮะมันจะช่วยประหยัดแบตตอนที่เราใช้งานตัวสเตเบลไลเซอร์ครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้สเตเบลไลเซอร์ในการหมุนไปที่มุมบางมุมนะฮะถ้าเราตั้งบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยตัวกล้องก็จะสั่นฮะจำเป็นมากในการตั้งบาลานซ์ก่อนที่เราจะเปิดใช้งานสเตเบลไลเซอร์ตัวนี้นะฮะหลังจากที่เราตั้งค่าบาลานซ์ของกล้องแล้วนะฮะเราเปิดตัวกล้องขึ้นมาเนี่ยยังมีค่าเซตติ้งอีก1อย่างที่เราต้องทำก่อนที่จะใช้งานสเตเบลไลเซอร์ตัวนี้นะฮะคือการกดเข้ามาที่เมนูครับแล้วเลื่อนลงไปที่เมนูมอเตอร์นะครับกดเข้าไปมันจะมีให้เลือกโหมดเบาโหมดกลางแล้วก็โหมดแรงนะครับซึ่งโหมดแรงเนี่ยจะเหมาะกับกล้องที่เรามาใช้สาธิตในวิดีโอนี้ครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับถ้าเราใช้ตัวเบาหรือตัวกลางเนี่ยกล้องมันจะเกิดอาการสั่นครับการใช้งานนะครับก็จะมีโหมดทั้งหมด3โหมดนะครับโหมด PF เนี่ยตัวสเตเบลไลเซอร์เนี่ยจะล็อกกล้องเอาไว้นะครับไม่ให้แพนขึ้นหรือลงนะครับแพนซ้ายและแพนขวาเท่านั้นนะครับตัวกล้องเนี่ยจะขยับตามที่ข้อมือเราหมุนสเตเบลไลเซอร์ไปที่ฝั่งซ้ายหรือขวานะฮะโหมด L นะฮะคือโหมดล็อกครับโดยที่ตัวสเตเบลไลเซอร์เนี่ยจะล็อกมอเตอร์ทุกตัวครับทำให้กล้องเนี่ยไม่ขยับไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้อนาล็อกบนตัวสเตเบลไลเซอร์เนี่ยเพื่อควบคุมทิศทางได้ครับและโหมดสุดท้ายครับคือโหมด F มอเตอร์ทุกตัวจะไม่ถูกล็อกครับไม่ว่าเราจะขยับสเตเบลไลเซอร์เนี่ยไปทางไหนนะฮะตัวกล้องก็จะขยับตามองศาที่มือเราขยับนะฮะการสลับโหมดเนี่ยจะใช้การกดปุ่มโหมดนะครับถ้ากด1ครั้งจะเป็นการสลับระหว่างโหมด PF กับโหมด L นะฮะกดปุ่มโหมด2ครั้งนะฮะ
จะกลายเป็นเข้าโหมด F นะครับสามารถกดเรคคอร์ดได้จากการกดปุ่มสีแดง1ครั้งครับหยุดเรคคอร์ดได้ที่การกดอีกครั้งนึงการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับตัวสเตบิไลเซอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นยี่ห้อ Canon นะฮะสามารถใช้ตัวหมุนตรงนี้นะครับในการปรับโฟกัสของตัวกล้องจากตัวขาสเตบิไลเซอร์เนี่ยได้เลยไม่เราต้องเข้าไปดูในคู่มือหรือเว็บไซต์ของซีหยุนอีกทีนะฮะมันจะรองรับแบบปุ๊กออปชันนะฮะปรับได้ทั้ง ISO รูรับแสง Shutter Speed โฟกัสปรับได้จากตัวสเตบิไลเซอร์นี่เลยด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวเราไม่จำเป็นต้องแตะตัวกล้องเลยฮะและตัว Ken 2ยังมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานการแพนกล้องแบบดอลลี่ได้ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันในมือถือนี่คือตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันการดอลลี่ของตัว Ken 2นะครับคลิกที่ลิงก์เพื่อดูวิธีการใช้งานฟังก์ชันดอลลี่และโปรดกดไลค์ Subscribe เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของต้นไอได้เลยครับDid you like our video? If you like it, subscribe to our YouTube channel for more awesome videos, creative videos and different kind of videos.